毎朝君をとても愛してることに気づく。ルイです。大好きです。私もあなたを愛してる。ファーストキスって最高。ファーストキス最高。でも私の記憶は一日で消えてしまう。เข้าสู่ครึ่งปีหลังของปี2018กันแล้วภาพยนตร์ญี่ปุ่นก็ยังคงโหมกระหน่ำเข้าฉายกันอย่างต่อเนื่องและภาพยนตร์เรื่องต่อไปเป็นภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้ที่รีเมคมาจากของฮอลลีวูดนั่นก็คือโกจูไคมิโนะ First Kiss 50 Dates จูบเธอให้ไม่ลืมภาพยนตร์ว่าด้วยเรื่องราวของยูเกะไดสุเกะหนุ่มเพย์บอยซึ่งเป็นไกด์ทัวร์อยู่ที่เกาะโอวาฮูและมีงานอดิเรกในการดูดาวเขาได้ตกหลุมรักฟูจิชิมะลุยสาวสวยที่มานั่งทานอาหารเช้าที่ร้านโปรดของเขาซึ่งต่อมาเขาได้ชวนเธอออกไปเดทโดยที่ไม่ได้รู้เลยว่าเธอได้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ทำให้สมองได้กระทบกระเทือนอย่างหนักจนทำให้ความทรงจำของลุยนั้นจะถูกรีเซ็ตเมื่อเริ่มต้นวันใหม่แต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นยูเกะก็ไม่ยอมถอดใจพร้อมที่จะตกหลุมรักลุยทุกวันแต่ทว่าความรักที่ปราศจากความทรงจำว่าได้รักกันจะส่งผลอย่างไรกับพวกเขาหรือว่าจะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับพวกเขากันแน่โกจูไคมิโนะ First Kiss 50 Dates จูบเธอให้ไม่ลืมรีเมคมาจากภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้สุดฮิตของฮอลลีวูดในชื่อ 51st Date 50 Dates จีบเธอไม่เคยจำซึ่งออกฉายในปี2004ของผู้กำกับปีเตอร์ซีเกลซึ่งบทภาพยนตร์เขียนโดยจอร์จวิงและนำแสดงโดยอดัมแซนเลอร์กับดูแมรี่มอร์ซึ่งในฉบับญี่ปุ่นนั้นได้ผู้กำกับภาพยนตร์สายฮาอย่างฟุคุระยูอิจิจากภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นสุดรั่วกินธรรมะสมุไรเพี้ยนสารพัดและฮีโร่ผู้ผดุงความยุติธรรมภายใต้หน้ากากกางเกงในเฮนไตคาเมนมารับหน้าที่กำกับและเขียนบทซึ่งจากที่ผ่านมาผู้กำกับฟุคุระจะกำกับภาพยนตร์แนวคอมเมดี้แอคชั่นมาโดยตลอดและคราวนี้จะเป็นครั้งแรกที่เขาได้มากำกับแนวโรแมนติกคอมเมดี้จะเรียกเสียงฮาและเรียกน้ำตาได้แค่ไหนนั้นต้องรอพิสูจน์กันในโรงภาพยนตร์ครับภาพยนตร์นำแสดงโดยคุณนางาซาวะมาซามิและคุณยามาดะทาคายุกิซึ่งทั้งสองคนเคยร่วมงานกับผู้กำกับฟุคุดะมาแล้วในภาพยนตร์กินทามะสมุไรเพี้ยนสารพัดโดยคุณยามาดะนั้นให้เสียงอลิซาเบธส่วนคุณนางาซาวะนั้นรับบทเป็นไทชิมุระพี่สาวของชิมปาจิและก็ยังสมทบด้วยคุณมูโรซึโยชิรับบทเป็นยามาสกิอุระเพื่อนสนิทของยูเกะซึ่งเคยร่วมงานกับผู้กำกับฟุคุดะเช่นกันในกินทามะสมุไรเพี้ยนสารพัดคุณยามาสกิฮิโรนะรับบทเป็นทาคาโตะซูมิเระเป็นเพื่อนร่วมงานของยูเกะและก็แอบชอบยูเกะด้วยซึ่งผลงานก่อนหน้านี้ของคุณยามาสกินั้นก็เป็นสาวเชียร์แดนซ์สุดเท่จากเชียร์ดันเชียร์เกิลเชียร์เธอซึ่งเข้าฉายในบ้านเราเมื่อปีที่แล้วนั่นเองและสุดท้ายเจ้าพ่อสายฮาอย่างคุณซาโตะจิโร่นักแสดงผู้รับบทเป็นฟูจิชิมะเคนตะหรือพ่อของรุยซึ่งเคยร่วมงานกับผู้กำกับฟุคุดะมาแล้วในกินทามะสมุไรเพี้ยนสารพัดนี่มันรวมสายฮานักแสดงจะกินทามะเลยนี่หว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ไปถ่ายทำถึงเกาะโอวาฮูที่ฮาวายจริงๆโดยใช้เวลาถ่ายทำรวมทั้งสิ้นประมาณ1เดือนและหลังจากที่ภาพยนตร์ได้เข้าฉายไปเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมานั้นกระแสตอบรับก็ออกมาเป็นในทางบวกมากโดยเปิดตัวเป็นอันดับที่2เป็นรองเพียงแค่แอนตี้ฮีโร่โคตรเกียนอย่างเดฟพูลเท่านั้นเองถ้าพี่เกียนไม่มาเนี่ยก็น่าจะได้เปิดตัวอันดับ1แล้วแท้ๆเสียดายมากถึงแม้ว่าพรุ่งนี้เธอจะลืมผมแต่เมื่อตื่นขึ้นมาทุกเช้าผมรักเธอมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมโกจูไคมิโนะ First Kiss 50 Dates จูบเธอให้ไม่ลืม12 กรกฎาคมนี้ในโรงภาพยนตร์